สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับเปิดแป้งใหม่แล้วนะครับเมื่อวานเสร็จแล้ววันนี้เปิดแป้งใหม่เหลืออีกสัก2แปลงถึงจะจบนะครับประมาณไม่ถึง20ไร่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับนะครับขณะนี้นะครับท่านกำลังรับชมกระบวนการฉีดยาคลุมนะครับคลุมหญ้านะครับในข้าวนาหยอดนะครับเป็นนาสมัยใหม่แล้วนะครับเพราะว่าหยอดรอให้ฝนตกเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมานะครับฝนตกมาข้าวก็จะงอกนะครับนี่การฉีดพ่นไว้อย่างเงี้ยนะครับสูตรของยาทวนใหม่ที่สูตรยาอะเองก็อะตอมขนาด3ฝาหรือกี่ฝาต่อน้ํา18ลิตรนะครับแล้วยังอีกก็ฟอสซิลแล้วยังอีกลอนสตานะครับยังละกี่ฝา3ฝานะครับผสมต่อน้ํา18ลิตรนะครับฉีดยาคุมนะครับฉีดยาคลุมนะครับดำเนินงานโดยทีมงานจตุรงค์การเกษตรนะฮะก็ อย่างที่ผมนำเรียนนะครับผมสนับสนุนแนวคิดนะครับสนับสนุนการทำแนวคิดทำไร่ด้วยเครื่องจักรแต่ว่าแต่บางทีมันก็บางกรณีด้วยยกเว้นเครื่องจักรก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ทำได้ง่ายแต่ว่าก็จะไปประสบปัญหาอีกแหละครับบางทีท่านอาจจะไม่มีกำลังนะครับแต่ที่เราทำมาเนี่ยเราทำมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับผมก็เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นที่สามนะครับคุณพ่อทำมาตั้งนานแล้วล่ะครับไม่ใช่เพิ่งมาทำนะครับแกคิดการไกลนะครับถ้าไม่หาไว้ให้ลูกๆก็จะลำบากพอได้ทำได้อยู่ได้อาศัยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับไม่ได้แต่งตัวหรูหราอู้ฟู่นะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปเคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับเราก็อยู่เฉพาะในส่วนของเรานะครับยาวขึ้นไปนู้นนะครับที่แต่ว่ามันย้อนแสงนะครับตอนนี้ก็ว่าจะเตรียมมันสำปะหลังนะครับรอให้ช่างว่างนะครับน้องชายไม่ว่างมันคนเดียวทำหมดทุกอย่างนะครับนี่ผสมสูตรนะนะครับซื้ออย่างก็สตีฟ33สูตรยานี่โอ้เยอะแค่มากเลยครับ3ฝาอันนี้ยังโอเคสารปรับสภาพดินอ๋อฟอสซิล L สารปรับสภาพดินมันก็เป็นสูตรยาในร้านปกตินี่แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรวิจิตรพิสดารมากนะครับแต่น้ำต้องเป็นน้ำสะอาดนะครับนะครับนู่นยาวแล้วนะแดดล่มตกแล้วนะครับก็จะได้เวลากลับบ้านอีกแล้วก็ทำงานก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับรถอีสมหน่อยมันใส่ได้ป่าวฉีดได้ป่าวอ๋อนะครับแต่มึงคือพอใส่มันไม่มีเครื่องฉีดใส่พวกกระบอนนั่นมองมันลมมองนั่นนี่ครับ
เดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อเขาวานกันเบิดแล้วบ้างเนี่ยหยอดเขาหยอดกันเบิดแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเนี่ยก็เดินต่อเหมือนเดิมครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ